จากวิกฤตการระบาดของโรคโควิด-19 กลุ่มเกษตรกรและชุมชนต่างๆกำลังประสบปัญหาผลผลิตล้นตลาดเนื่องจากปัญหาการส่งออกตัวอย่างสำคัญคือมะม่วงกว่า 360,000 ต้นที่กำลังจะเน่าเสียก่อให้เกิดความเดือดร้อนเป็นอย่างมากเพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบมูลนิธิบางกอกอาร์ตเบียนาเล่หรือแบ๊บโดยมีหัวเรือใหญ่อย่างบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชนจึงเชิญชวนเหล่าศิลปินไทยจากเครือข่ายแบ๊บอาทิศิลปินอเล็กซ์เฟสยุรีเกนซาคูดาวาสิกสิริศิลปินรุ่นใหญ่ศาสตราจารย์ถาวรโกอุดมวิทย์โลเลทวีศักดิ์ศรีทองดีจิตสิงห์สมบุญกวิตาวัฒนชยังกูลและตั้มวิสุทธ์เป็นต้นนอกจากนี้ยังมีเหล่าดาราเซเลบที่มีชื่อเสียงอาทินิวนภศรเป็กเปรมนัสป๋องกพลโบธนากรและเชฟแมนต้าผู้ชนะเลิศจาก Master Chef Junior Thailand Season 2ร่วมแสดงพลังสนับสนุนเกษตรไทยโดยการนำมะม่วงมาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะหรือทำเมนูต่างๆและอื่นๆอีกมากมายจนเกิดกระแสในวงกว้างตอกย้ำให้เห็นว่าศิลปินสามารถเยียวยาสร้างความตระหนักรู้ถึงปัญหาปากท้องของพี่น้องคนไทยในเวลานี้นอกจากนี้ยังต่อยอดไปถึงการระดมทุนผ่านการขายงานศิลปะจากศิลปินเพื่อนำไปช่วยเหลือนิสิตนักศึกษาศิลปะที่กำลังจะจบการศึกษาแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19ให้สามารถเรียนต่อและเริ่มต้นอาชีพได้ค่ะ